8นะครับให้ x y z เป็นจำนวนจริงใดๆจงหาค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ x กำลัง2ส่วนด้วย 3x ลบ 2y ลบ z ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ y กำลัง2ส่วนด้วย 3y ลบ 2z ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ z กำลัง2ส่วนด้วย 3z ลบ 2x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับน้องก็ลองคิดนะครับเราต้องหาค่าต่ำสุดของพหูนามนี้นะครับน้องคิดได้ไหมครับว่า x y z เนี่ยควรจะเป็นอะไรเพื่อให้ได้ค่านี้ที่น้อยที่สุดอยากจะให้เป็นค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องมีตัวหนึ่งเป็น0ใช่ไหมครับพี่เฉยนะครับก็คือเราจะลองแทน x เท่ากับลบ1 y เท่ากับ0และ z เท่ากับ4ลงไปนะครับเราจะได้ว่าแทนลบ1แทนลงไปในสมการนี้นะครับสมการโจทย์แทนเข้าไปเนี่ยมันจะได้ว่าลบ1กำลัง2ส่วนด้วย3คูณอยู่กับลบ1ลบกับ2คูณอยู่กับ0แล้วก็ลบ z ก็คือลบ4นะครับยกกำลัง2บวกกับ0ใช่ไหมครับเพราะ y มันเป็น0บวกกับ z กำลัง2ก็คือ4กำลัง2หารด้วย3คูณกับ z ลบ2คูณกับลบ1นะครับแล้วก็ยกกำลัง2ซึ่งมันจะได้ออกมาว่าทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยได้เป็น1ส่วน49นะครับบวก0บวกด้วย4ส่วน49นั่นเองนะครับรวมแล้วเป็น5ส่วน49ทีนี้เราเนี่ยสามารถหาค่านี้มาได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่า5ส่วน49เนี่ยคือค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้แล้วทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงดีครับว่า5ส่วน49เนี่ยเป็นค่าต่ำสุดแล้วเราก็ต้องมาสร้างตัวแปรอื่นเพิ่มเข้ามานะครับข้อนี้เนี่ยยากนะครับน้องตั้งใจฟังนะครับเราจะสมมติให้สร้างตัวแปรนะครับให้ a เท่ากับ 4x บวก 2y บวก z ส่วน7ให้ b เท่ากับ 4y บวก 2x บวก 2z นะครับบวก x ส่วน7และ c เท่ากับ 4zบวก 2x บวก y ส่วน7ทีนี้พอเราสมมุติ a b c ขึ้นมาใช่ไหมครับน้องๆอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมอยู่ a b c นี้มาจากไหนเพราะว่าเรากำหนดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเรา a มากระทำกับ b เนี่ยมันจะได้เป็นตามที่
พหุนามที่โจทย์ให้มานะครับก็คือพหุนามที่โจทย์ให้มาคือ x กำลัง2ส่วนด้วย 3x ลบ 2y ลบ z กำลัง2เนี่ยมันก็คือ1ส่วน49คูณอยู่กับ 2a ลบ b ส่วนด้วย a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวที่2บ้าง y กำลัง2ส่วนด้วย 3y ลบ 2z ลบ x เนี่ยมันก็คือ1ส่วน49คูณอยู่กับ 2b ลบ c ส่วนด้วย b ลบ c นะครับยกกำลัง2และสุดท้ายนะครับ z กำลัง2ส่วนด้วย 3z ลบ 2x ลบ y ทั้งหมดยกกำลัง2มันก็คือ1ส่วน49คูณอยู่กับ 2c ลบ a ส่วนด้วย c ลบ a ยกกำลัง2นั่นเองนะครับทีนี้พอเราเอามันมารวมกันนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน49คูณอยู่กับ1บวกกับ a ส่วนด้วย a ลบ b ยกกำลัง2บวกกับ1บวกด้วย b ส่วน b ลบ c ยกกำลัง2และบวกกับ1บวกกับ c ส่วนด้วย c ลบ a ยกกำลัง2นะครับก็อย่างนี้ก็จะเป็นรูปที่ง่ายขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมายกกำลัง2นะครับเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราต้องกระจายมันแล้วนะครับก็จะได้ว่าเท่ากับ1ส่วน49คูณอยู่กับ3ใช่ไหมครับ1บวก1บวก1คูณอยู่กับบวกนะครับบวกกับ a ส่วนด้วย a ลบ b ยกกำลัง2บวกด้วย b ส่วนด้วย b ลบ c ยกกำลัง2บวกด้วย c ส่วนด้วย c ลบ a ยกกำลัง2แล้วก็บวก2เท่าของ a ส่วนด้วย a ลบ b บวก b ส่วนด้วย b ลบ c บวก c ส่วนด้วย c ลบ a นะครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกระจายมันนะครับให้มันกลายเป็นเศษส่วนตัวเดียวนะครับซึ่งมันจะได้เป็นในรูปนี้นะครับ3 abc บวก ab กำลัง2บวก bc กำลัง2บวก ca กำลัง2ลบ 2a กำลัง 2b ลบ 2b กำลัง 2c และลบ 2c กำลัง 2a นะครับส่วนด้วย3ตัวนั้นคูณกันนั่นเองก็คือ a ลบ b คูณกับ b ลบ c คูณกับ c ลบ a นะครับพอเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะจัดรูปมันต่อได้อีกนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้นะครับก็คือ a ส่วนด้วย a ลบ b คูณอยู่กับ b ส่วนด้วย b ลบ c คูณอยู่กับบวกอยู่กับ b ส่วนด้วย b ลบ c ซึ่งมันคูณอยู่กับ c ส่วนด้วย c ลบ a นะครับยังไม่จบนะครับแล้วก็บวกกับc ส่วนด้วย c ลบ a คูณอยู่กับ a ส่วนด้วย a ลบ b นั่นเองแล้วก็ต้องบวก1ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะแทนตัวนี้เนี่ยเข้าไปในสมการตอนต้นนะครับน้องๆลืมไปหรือยังแทนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น3เนี่ยมันบวกอยู่กับ2ใช่ไหมครับเพราะตามจริงอันนี้เนี่ยมันมี2คูณอยู่นะครับเราก็เลยเอากระจาย2เข้าไปนะครับแล้วก็มี2คูณ2บวก1นี่นะครับเป็นบวก2แล้วก็บวกด้วย a ส่วน a ลบ b ยกกำลัง2บวกกับ b ส่วน b ลบ c ยกกำลัง2บวกกับ c ส่วนด้วย c ลบ a ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับตัวข้างบนนี้นะครับทีนี้น้องๆดูนะครับน้องๆจำรูปแบบนี้ได้ไหมเวลา xบวก y บวก z ยกกำลัง2เนี่ยมันสามารถเขียนในรูป x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2บวก 2xy บวก 2yz แล้วก็บวก 2xz นะครับซึ่งมันจะตรงกับข้อนี้เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันยกกำลัง2บวกอันนี้ยกกำลัง2บวกอันนี้ยกกำลัง2บวก2เท่าของตัวนี้คูณกับตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวก2เท่าของตัวนี้คูณกับตัวนี้บวก2เท่าของตัวนี้คูณกับตัวนี้นั่นเองดังนั้นเราก็เลยสามารถที่จะจัดให้มันอยู่ในรูปนี้ได้นะครับก็คือa ส่วน a ลบ b บวก b ส่วน b ลบ c บวก c ส่วน c ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับซึ่งตามจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้5บวกกับตัวนี้นั่นเองนะครับ1ส่วน49ก็ยังอยู่นะครับทีนี้
ตัวนี้เนี่ยถ้าเราให้มันเป็น0นะครับเราก็จะได้ว่า1ส่วน49คูณอยู่กับ5บวก0นะครับมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เลยได้ว่าข้อนี้เนี่ยมัน5ส่วน49เนี่ยเป็นค่าที่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันต่ำสุดคือ0ใช่ไหมครับมันยกกำลัง2เวลาตัวอะไรก็ตามยกกำลัง2เนี่ยค่าที่ได้เนี่ยมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอดังนั้นข้อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น1ส่วน49คูณอยู่กับ5บวกกับตัวอะไรก็ไม่รู้ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแต่เราหาจุดเราหาค่าที่ต่ำที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราอยากจะให้มันน้อยๆเราก็ต้องให้ตัวนี้เนี่ยเป็น0นั่นเองพอเป็น0ปุ๊บเราก็จะเหลือแค่5คูณอยู่กับ1ส่วน49ก็จะเป็น5ส่วน49เลยนะครับก็จบข้อ8นะครับ